ช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรติดคอเฮ้ยผีว่ะเฮ้ยผีว่ะมันมาแล้ว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 น็อกหนึ่งทีครับเป็นไงล่ะครับเฮ้ยสองตัวมาว่ะมาว่ะโอ้ยสองตัวก็มาสิครับมาดิครับเหมือนรออ่ะครับโอ้ยโครงกระดูกวิ่งได้ด้วยเหรอโครงกระดูกก็วิ่งได้สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เป็นภาคต่อเนาะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกเรามีปืนมันไม่มีอะไรเลยนี่ไงน็อกเฮ้ยเฮ้ยขยับยากขยับยากนิดหน่อยครับสอยสอยร่วงสิครับ1ทีสีธัญญามีอีกตัวว่ะมีอีกตัวว่ะล่าแหละโอเคล่าเลยว่ะวิ่งล่าว่ะวิ่งล่าว่ะหยุดนี่คือเจ้าหนี้ตำรวจทำไมอยากตายยกมือซะดีๆอย่าขยับสิครับอย่าขยับอย่าขยับโอเคตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวขอนี่ตัวเดียวขอนี่ขอนี่โอ้โหเชือดว่ะเฮ้ยเต้นด้วยเหรอดูมันเต้นดูมันเต้นดูมันเต้นโอ้โหมันบอมเมนกำนำสไตล์มันบอมเมนนี่เฉือนซะเลยมาเต้นโชว์ให้ตายเถอะอยากจะบอกว่าด่านต่อไปนี่มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดๆอ่ะโอ้โหนั่นไงตีลังกากับหลังสองทีว่ะโอเคเราจะประกาศศักดากันนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรต้องน่ากลัวนะครับเล่นชิวๆเพลินๆเด็กๆก็เล่นได้จริงๆนะสัญญาอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอามาจากไหนมาจากไหนเฮ้ยหน้าตามันเหมือนไอ้นั่นเว้ยเหมือนพีตาโขนน่ะหน้าตามันเหมือนจริงๆแต่พีตาโขนน่าจะหล่อกว่าเยอะโอ้โหนี่ไงวิ่งวิ่งไปหมู่บ้านนี้มันเป็นเอาตรงๆนะเพื่อนๆคิดปะใครมันจะมาสร้างถิ่นฐานไว้กลางทะเลทรายแถมไม่มีหญ้าไม่มีน้ำแล้วจะอยู่ยังไงดูสิแต่ว่าแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยทำไมเขาถึงอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องถามเลยนะนี่นะครับมาอย่างพระเอกมาอย่างพระเอกนั่นแหละเฮ้ยมันมีอยู่บนเนินมันมีอยู่บนเนินเว้ยนั่นไงนั่นไงมันกำลังซีแลนมามันก็ซีแลนมาแล้วมาแล้วคนไทยพูดลาวคนไทยพูดลาวเฮ้ยนั่นไงถ้าแม่นจริงต้องร่วงเคยดูนะถ้าแม่นจริงร่วงแน่นอน1 2เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหไม่ก็จมธรณีปึ๊บเล็งหยังครับหุ้ยนั่นไงตัวหนึ่งกำลังคลานมาคลานนั้นไม่ใช่คลางคนละแบบคนละแบบมันคนละฟิลแล้วมันคนละฟิลแล้วพี่น้องเอ้ยมันคนละฟิลแล้วอ๋อมันไกลเกินไปวิถีกระสุนลูกซองมันไกลเกินไปนะครับประมาณเนี้ยได้ประมาณนี้แหละได้กินเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนโอ้โหขอเป็นอาก้าแล้วกันน่าจะแรงสุดโดนหน่อยๆว่ะโดนหน่อยๆโอ้โหเฮ้ยเอาตรงๆหน้าตามันคือหมาจิ้งจอกนี่เว้ยนี่เองหมาป่าน่าจะเป็นหมาป่าคือจากการคาดเดานะครับผมเกมนี้น่าจะรวบรวมพวกเขาเรียกว่าอะไรนะรวบรวมพวกตัวละครจากเกมอื่นมาเล่นมั้งนะครับผมก็ไม่รู้นะอย่าว่ากันนะไม่รู้คนไม่รู้ย่อมไม่ผิดจริงๆเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยโดนน็อกวินาทีนี้ยิงเลยครับโอ้ย
มีปืนแล้วต้องกลัวอะไรขนาดมันไม่กลัวปืนเลยดูดิมันวิ่งใส่เลยอะไม่กลัวปืนเลยไงฮะโอ้โหขอเชือดแบบนิ่มๆดีกว่าแน่นอนครับคลิปต่อไปเราจะเชือดเราจะไม่ยิงหล่อเล่นไม่กล้าหรอกไหนวะไหนวะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเจ้าเป็นไงล่ะครับโอ้โหโหดจัดประหลัดยังต้องถามถึงเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อโอเคโอเคตัวนี้มันเป็นผีอะไรวะฮะมันเป็นผีอะไรวะไม่อยากใช้โอเคใช้ปืนกลก็ได้อ่ะไอ้ผีถือขวานดิวะน่ากลัววะเอ้ยมันถือขวานด้วยมันกำลังสิมาถึงเอ้ยหูยหนูเวนหนูเวนนี่เองหนูเวนบอมเมนหนูหินเด้อหนูหินนะคนละแบบนี่มันหนูเวนชัดๆหนูนี่ดอกมากถือมีดถือขวานมาก็เปล่าประโยชน์ถือขวานมาก็เปล่าประโยชน์บอกเลยเปล่าประโยชน์จริงๆนี่ก็เปล่าประโยชน์นะหนูเวนโอเควิ่งใส่เลยครับวินาทีนี้มันตายง่ายจัดๆมันตายง่ายจัดๆยิงเฮดช็อตสิครับแต่มันไม่ได้เตือนว่าเฮดช็อตมันคือเฮดแตกแตกหนึ่งสวยพี่สวยหุ้ยหุ้ยมาสองตัวไล่ฟันด้วยฟันนั้นไม่ใช่แควคนละอย่างกันหุ้ยนี่แหละวินาทีนี้วินาทีนี้นะครับวินาทีนี้เป็นแฟนเราไม่ต้องห่วงเราพร้อมดูแลว่าแล้วเป็นแฟนเราไม่ต้องห่วงนะตัวเองเราพร้อมดูแลจริงๆนะเฮ้ยยิงว่ะเฮ้ยยิงว่ะเฮ้ยยังไงแถมเอาไม่ทันแถมไม่ทันมุ่งหน้าไปวินาทีนี้โอ้โหโอ้โหเพิ่มเติมจะบอกว่าเราจะไปล่ากระสือเหมือนเดิมเว้ยเพราะว่า EP แรกอ่ะที่ลงไปมันยังไม่ถึงอ่ะยังไม่สุดอ่ะวินาทีนี้เราจะเอาให้สุดเราจะมาอุ้ยจำได้ไหมมันคือเกมไอมันมาจากเกมไอพวกนี้กระสือจากเกมไอชัดๆถ้าใครอยากรู้ว่ากระสือมันมีก็ลองเลื่อนไปดูว่าใต้คลิปที่เราลงล่าสุดก่อนหน้านั้นเพราะว่าเคก็เคยเล่นกับกระสือที่กันตำรวจมาล่ากระสือว่ะทหารมาล่ากระสือแต่ในเกมนั้นมันไม่ได้กรีดอย่างนี้นะคือมันจะกรีดหลอนกว่านี้นิดนึงเขาเรียกว่าเกมไอ้นั่นเกม Scary Killer Keeper Horror Game หรือเกมไอนั่นเองไม่ใช่ไอแบบเขินนะคนละอายกันอายแปลว่าดวงตาแหมเฮ้ยเฮ้ยโดนกัดคิดว่าแจ๋วใช่ไหมก็แค่ได้กัดแค่นั้นนั่นแหละได้กัดแต่ไม่ได้กินโอเคโอเคพูดกับใครวะเนี่ยพูดกับใครพูดคนเดียวก็ยังเป็นรีโหลดกระสุนครับรีโหลดกระสุนครับเอาตรงๆเปลี่ยนโอเคโอเคขอเป็นปืนพกโอ้โหลองบ้างพวกเนี้ยผีพวกเนี้ยมันต้องแค่ปืนพกแค่นั้นพอแล้วโอเคมันอยู่ข้างหน้านี่แหละหุยมีทางเข้าเว้ยมีทางเข้าเว้ยนั่นไงกระสือโอ้โหรีโหลดกระสุนสิครับรออะไรข้างหน้าว่ะข้างหน้ามีตัวว่ะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้านี่ไง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 
เชือดแบบนิ่มๆสิครับโอ้ยเป็นไงบ้างล่ะครับเพื่อนๆชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ KKDY ด้วยครับผมคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นพาร์ทที่2เฉยๆนะครับผมน้องๆที่สนใจเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใน Play Store เนาะถ้าอยากรู้ว่าชื่อเกมชื่ออะไรเข้าไปดูใน EP แรกเนาะที่เข้าไปดูตรงคำอธิบายนะครับมันจะมีชื่อเกมอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับอาจจะเป็นคลิปสิ่งประดิษฐ์หรือคลิปเกมอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับช่อง KKDY สวัสดีครับผม